7. สมุนไพรพื้นบ้านมีฤทธิ์ต้านไวรัสอย่างได้ผล 1. ฟ้าทลายโจรมีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลายทั้งจีนสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยและได้มีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องโดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่ากลไกต้านไวรัสของฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 2. กระชายจากการวิจัยพบว่าสารสกัดของกระชายขาวสามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสารเพนดูเรตินของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อและยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอสต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่มฟาวิวิลิเดฟแฟมิลี่และยังยับยั้งเชื้อไวรัสพิโคนาไวรัสซึ่งก่อโรคมือเท้าปากนอกจากนี้ยังพบว่าช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย 3. ขมิ้นชันจากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสและช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบทั้งนี้จากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญของขมิ้นชันและดีเมทอกซีเคอร์คูมินสามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ 4. ขิงขิงมีรสเผ็ดร้อนมีคุณสมบัติอุ่นพบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยการใช้พื้นบ้านนำมากินแก้หวัดจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารซินเจอรอลและจินเจอรอลสามารถจับกับตำแหน่งเมมโปรตีเอสที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้ 5. มะขามป้อมมะขามป้อมเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะโดยพื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบวัณโรคปอดหอบหืดช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารสำคัญในมะขามป้อมสามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19และตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอดและยังเข้าจับกับเชื้อในหลายตำแหน่งที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้ 6. กระเทียมกระเทียมมีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันสารอะลิซีนในกระเทียมมีฤทธิ์ลดการอักเสบป้องกันการหลั่งสารไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดการอักเสบนอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวและช่วยเพิ่มแอนติบอดีชนิดอิมมูโนโกลบูลิน A ซึ่งเป็นด่านแรกของภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารตามเยื่อเมือกต่างๆและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของ B เซลล์ลิมโฟไซต์รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งสารอินเทอร์เฟียรอลซึ่งเป็นสารที่สร้างในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัสจากการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญเคอร์ซจีนและอะลิซีนที่พบสามารถแย่งจับตำแหน่งเมนโปรตีเอสที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโควิด-19 ได้ 7. สายน้ำผึ้งตำราแพทย์แผนจีนระบุว่ามีฤทธิ์เย็นต่อปอดและกระเพาะอาหารใช้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้โดยเฉพาะในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รักษาโรคผิวหนังและแก้ลำไส้อักเสบท้องเสียใช้เป็นยาขับปัสสาวะการจำลองภาพ3มิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญลูโทลิน7กลูโคไซด์สามารถแย่งจับกับตำแหน่งเมนโปรตีเอสที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้